มาเมื่อวานเกมในสภาเกมในรัฐสภามันมีดราม่าอยู่ตอนหนึ่งเป็นตอนที่ตอนท้ายเลยจะปิดการประชุมแล้วจะปิดการประชุมแล้วหลังจากโหวตแล้วมันไม่สามารถเสนอชื่อพิธาได้แล้วจุดเริ่มต้นของเมื่อวานมันเริ่มด้วยการเสนอชื่อพิธาเป็นนายกครั้งที่2ค่ะจากนั้นอีกฝั่งหนึ่งก็ลุกขึ้นมาโต้แย้งคัดค้านเขาบอกว่าเสนอชื่อพิธาซ้ำเป็นครั้งที่2ไม่ได้ผิดข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อที่41ค่ะก็เถียงกันอยู่นั่นแหละก็เกิดการอภิปรายเถียงไปเถียงมาหลายชั่วโมงมากเลยสุดท้ายก็จบลงด้วยการโหวตว่าเสนอชื่อพิธาได้พิธาเป็นครั้งที่2ได้หรือไม่เออนี่ไงปรากฏว่าฝ่ายต่อต้านพิธาเขาชนะค่ะฝ่ายต่อต้านพิธาเขาชนะเสียงข้างมากเขาโหวตว่าตามข้อบังคับ41เสนอชื่อพิธาเป็นนายกครั้งที่2ไม่ได้ซ้ำไม่ได้395พิธาโดยสมบูรณ์แบบใช่จบเลยจบเลยเสนอไม่ได้ก็จบไงไม่ต้องไปโหวตเลยไม่ต้องไปโหวตพิธาแล้วอ่ะจบเลยจบเลยจบจริงเกมสำหรับพิธาเอ็นเกมจริงเอ็นเกมจริงเมื่ออาจารย์วรรณประธานในที่ประชุมขานผลโหวตเสร็จสรรเรียบร้อยก็ทำท่าจะปิดประชุมใช่ไหมใช่ก็ทุกคนรู้แก้วว่าจะสั่งปิดประชุมปรากฏว่าคุณวิโรจน์ก้าวไกลได้ลุกพรวดขึ้นมาเออเขารู้ไงพยายามที่จะขออะไรมาประกาศจากอาจารย์วรรณไปชมคลิปฮะเชิญค่ะสามารถจะเสนอชื่อคุณพิธาซ้ำได้ในสมัยประชุมนี้นะครับเพราะฉะนั้นครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าหมดระเบียบท่านประธานท่านประธานครับขออนุญาตนิดนึงครับผมขออนุญาตขออนุญาตประชุมครับผมขออนุญาตหารือท่านประธานนิดนึงครับเอ้าโอเคโอเคเบื้องหลังการถ่ายทำนะหลังจากที่ประกาศผลโหวตเสร็จเรียบร้อยหมดภาระหน้าที่สวิตช์พิธาเสร็จเรียบร้อยก็ทำท่าจะปิดการประชุมคนของก้าวไกลโดยเฉพาะวิโรจน์จำเสียงได้เลยและอีกเสียงหนึ่งที่แทรกขึ้นมาน่าจะเป็นเสียงของผลิตเดาว่าแต่สิ่งที่เด่นกว่าก็คือเสียงวิโรจน์วิโรจน์ปัคณาดิศรวิโรจน์พยายามที่จะยื้อการปิดการประชุมพยายามที่จะขอหารือท่านประธานปรากฏว่าท่านประธานกดออดแสดงการประกาศการปิดการประชุมเลยปิดประชุมปิดไมค์กดออดจะได้ยินเสียงของวิโรจน์ไหมอื้อเลยอ้าวคือกำลังจะพูดต่อปุ๊บพออย่างนี้ปุ๊บพอออดปิดปุ๊บก็อ้าวเลยไงคือเรื่องของเรื่องไอ้ที่โหวตกันไปโหวตว่าการเสนอชื่อพิธาครั้งที่2เป็นยติหรือไม่ถ้าเป็นยติตามข้อบังคับที่41ย่อมเสนอซ้ำไม่ได้ค่ะแต่คราวนี้ข้อบังคับที่41มันมีข้อความตอนท้ายอ้าวมันมีข้อความตอนท้ายมันมีเว้นแต่มีเว้นแต่เสนอชื่อพิธาครั้งที่2ไม่ได้เว้นแต่ประธานรัฐสภาสามารถใช้อำนาจใช้ดุลพินิจให้มีการพิจารณายติที่มันตกได้อำนาจประธานสภาไงทำได้ใช่ไหมอำนาจประธานสภาถ้าเคาะทำได้มันมีเงื่อนไขมันมีเงื่อนไขไม่ทันแล้วเขาปิดกฎออกไปก่อนแล้วอาจารย์วรรณก็รู้แก้วอาจารย์วรรณก็รู้ว่าจะยื้ออาจารย์วรรณก็รู้ว่าก้าวไกลจะใช้ประโยชน์จากข้อความตอนท้ายๆของข้อบังคับที่41สั่งปิดประชุมอาจารย์วรรณสั่งปิดกฎออดเปรี้ยงเลยจบข่าวนายบัตรดลอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลผู้นำทางจิตวิญญาณอีก1คนของพรรคก้าวไกลโพสต์ใน Twitter โพสต์ยาวนะแต่เราบางส่วนมาดูไหมเอาแค่บางวรรคบางตอนที่มันตอบโจทย์ในประเด็นที่เราตั้งไว้ก็แล้วกัน เชิญครับข้อความดังต่อไปนี้นะคะที่อาจารย์ปิยบุตรโพสต์ค่ะหากปฏิพัทธ์เป็นประธานรัฐสภาวันนี้ผมมั่นใจว่าเขาจะกล้าใช้อำนาจประธานยืนยันว่าการเสนอชื่อนายกไม่ใช่ยัตติหรือต่อให้ลากไปเป็นยัตติซ้ำแต่ก็มีข้อยกเว้นในข้อ41ตอนท้ายว่าเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปทำให้เสนอซ้ำได้นี่ไงคืออาจารย์ปิยบุตรเก็ตก็ลากยาวสรุปก็คือนี่ไงได้บทเรียนหรือยังผมเตือนแล้วอย่าถอยตำแหน่งประธานสภา
อย่าถอยให้เพื่อไทยตำแหน่งประธานสภาต้องฉกต้องชิงเอาไว้นี่คือกระดุมเม็ดแรกถ้ากลัดผิดซวยจะแพ้เกมในสภานะมาเมื่อวานอาจารย์ปิยบุตรก็ตอกฝาโลงเห็นนะผมเตือนแล้วใช่ไหมอย่าถอยตำแหน่งประธานสภาถ้าเมื่อวานนะประธานที่ประชุมไม่ใช่อาจารย์วันนอพูดกันตรงๆนะก็คนของเพื่อไทยนี่แหละแต่ถ้าเป็นหมออ๋องคนของก้าวไกลเกมเนี่ยมันจะสู้ได้มากกว่านี้เพราะข้อความตอนท้ายของข้อที่41เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปทำให้เสนอซ้ำได้ปรากฏว่าอาจารย์วันนอปิดทางการต่อรองต่อเถียงปิดข้อต่อสู้ของพรรคเก้าไกลสั่งปิดการประชุมเลยก็ว่ากันไปสรุปเก้าไกลได้บทเรียนถอยประธานสภา